องนึงนะคะคุณผู้ชมสำคัญมากคือการล้างมือหลายคนบอกว่าอุ้ยล้างมาตั้งแต่เด็กยันแก่มันจะสำคัญมันจะยากตรงไหนแต่ว่าวิธีที่ถูกต้องมันมีค่ะไปชมเลยนะคะนี่นะคะให้ดูค่ะว่ามือของเราเนี่ยสกปรกขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมคะคือก่อนล้างอันนี้มาจากเพจหมอที่ผมชอบอ้างอิงนะครับหมอแล็บแพนด้านะฮะเขาพูดถึงเรื่องการล้างมือสำคัญอย่างยิ่งเมื่อวานนี้แกอธิบายเรื่องหน้ากากว่ามันก็ช่วยได้บ้างแต่ว่าล้างมือเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่ามันจะติดกับเราเนี่ยก็คือมือเราไปจับเชื้อต่างๆอยู่ตามราวบันไดอยู่ตามลิฟต์อยู่ตามรถเมย์นะฮะรถไฟฟ้าใต้ดินใช่ไหมครับหมอแล็บแพนด้าแกก็เลยบอกว่าล้างมือสำคัญที่สุดไอ้ที่เป็นแสงเรืองๆอะฮะแสงเรืองๆที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับมันคือเชื้อโรคนะฮะที่ทำให้เกิดความสกปรกดูตัวจุดๆใช่ไหมใช่ครับที่เป็นแสงเรืองๆอะฮะฟ้าๆครับดูภาพต่อไปนะฮะตอนนี้แกก็บอกว่าเมื่อเอามือไปจับสิ่งของเช่นพวกแก้วกาแฟเชื้อโรคมันก็จะไปติดอยู่ตามแก้วกาแฟต่ออีกนะอ้าวมันไปนู่นอีกนะติดจากมือเราเนี่ยฮะอ้าวไปอยู่ร้านกาแฟอ้าวดูภาพต่อไปครับแล้วคนที่ใช้เจลล้างมือครับมันก็มีเปื้อนอยู่บ้างนะไม่ใช่แบบสะอาด 100% นะคุณรัชนีอ้าวเหรอไม่ 100% เจลจึงควรจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อให้มากหน่อยถ้าน้อยก็จะไม่เป็นเห็นไหมไอ้แสงแรงๆนั่นคือเชื้อที่มันติดมืออยู่จุดๆนะใช่ไหมขาวๆใช่ไหมไอ้ที่เป็นแสงๆที่อะไรนั่นอะแสงสว่างอะนะนั่นแหละคือมันยังเป็นคาบๆนะฮะเอาดูภาพต่อไปภาพต่อมาครับนี่คือการใช้น้ำสบู่ล้างมือประมาณ5วิถ้าล้าง5วิแล้วถามว่าสะอาดไหมมันยังไม่ค่อยสะอาดครับมันยังเหลือคาบอยู่ตามเขาเรียกอะไรส้นมืออยู่ใกล้ระหว่างมือกับแขนเขามีแต่ส้นเท้าข้อมือส้นมือมาสั่นเว้ยเนี่ยตามข้อมือเห็นไหมฮะมันสีเป็นคาบๆนั่นคือคาบของความสกปรกเป็นพวกเชื้อโรคนะฮะเชื้อโรคยังไม่สะอาดเพราะฉะนั้นล้างมือต้อง20วินาทีอันนี้คือภาพหลังจากล้าง20วินาทีด้วยสบู่ล้าง20วินาทีด้วยสบู่ด้วยน้ำแล้ว20วินาทีมันถ้าท่านไม่รู้ท่านก็ร้องเพลง Happy Birthday to you 2รอบนะฮะ Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday 2รอบ2รอบนะฮะท่านก็จะได้20วินาทีนับในใจไม่ได้เหรอมันก็จะสะอาดพอสมควรล้างมือไปร้องมือร้องเพลงไปจะได้รู้ อันเนี้ยยิ่งล้างบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีเห็นไหมเราก็นึกว่าเราล้างมาตั้งแต่เด็กยันแก่เนี่ยนะคะมันจะยากอะไรคือเราล้างปื๊ดๆๆๆแล้วก็จับข้าวกินเลยไม่ได้แล้วนะต่อไปนี้นะไม่ช่วยอะไรยิ่งถ้าคุณไม่ใช้สบู่ล้างมือน้ำเปล่ายิ่งแบบมันก็ยังติดมันก็มีเชื้อโรคดูสิฮะท่านผู้ชมครับจริงๆเลยนะอยู่ยากก็ต้องอยู่แหละครับโลกนี้ไม่มีใครอยากตายนี่ครับค่ะไม่ลูกคุณอยากตายไม่ค่ะยังอยากใช้ชีวิตอยากเห็นโลกที่สวยงามต่อไปนะคะ